เช่นฐานที่เสาเข็มมันตอกไม่ลงตรงนี้อาจจะทำวิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องไปเลี่ยงทำวิธีอื่นเช่นใช้สลิงช่วยสลิงทำแอนโคเลตช่วยนะแทนนะตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นเสาทาวเวอร์ทรานสมิชชั่นทาวเวอร์หรือว่าเสาของวิทยุที่มันอยู่บนยอดเขาสูงนะซึ่งมันตอกเสาเข็มลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องหาวิธีใหม่ที่ไม่ใช่เสาเข็มเรื่องของแรงลมผมมี2ตัวอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมาต่อ ขอเดี๋ยวดื่มน้ำหน่อย